ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้เรากลับมาผจญภัยใน Modpack โลกแห้งแล้งกันอีกแล้วต้องบอกว่า Modpack ค่ะได้เกิดอาการพังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนที่เรากำลังรื้อของค่ะจัดบ้านเนาะปรากฏ Modpack ค่ะพังเกม Clash เราไม่สามารถเข้าเกมได้ก็เลยทำให้เราค่ะต้องถอด Mod ออก2ตัวทีนี้พอเราถอด Mod ออกใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือว่าแร่ของเราหายหมดเกลี้ยงเลยเราก็ต้องจำเป็นค่ะที่จะต้องถอดม็อดออกเพื่อให้เราสามารถเข้าเกมได้ก็แร่หายหมดค่ะแร่หายหมดเลยพวกแร่ที่อยู่ในม็อดใช่ไหมม็อดเนี่ยค่ะก็ในฮอลโลออมเนียเนาะก็หายหมดเลยไม่เหลืออันนี้ก็คือเป็นชุดใหม่ค่ะที่เรากำลังรออยู่นั่นเองแต่ถามว่าเราจะเลิกเล่นไหมม็อดแพ็คพังไม่เลิกค่ะนี่คือพังรอบที่2แล้วพังรอบแรกค่ะแร่ก็หายเกลี้ยงพังรอบที่2แร่ก็หายเกลี้ยงแต่ก็คือมันมีวิธีแก้ไงเวลาที่มันพังค่ะอย่างเช่นสมมุติเรากำลังรื้อเต่านี้ออกค่ะแล้วมอดแพ็คพังใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือถอดมอดออกจากนั้นก็ทำให้เต่านี้ค่ะหายไปอาจจะเป็นการเอาบล็อกมาวางอะไรวางก็ได้พอเต่านี้หายไปค่ะเราก็แอดมอดนั้นเข้ามาใหม่ทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเล่นในเกมได้แล้วค่ะมอดแพ็คพังอีกแล้วมีคนแนะนำค่ะว่าให้เราคราฟที่ใส่ที่ชื่อว่าเครดก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นลังใส่ของที่ดีมากความจุนี้จุเยอะมากเนี่ยค่ะสองหน้าอย่างนี้เลยโอ้เป็นอะไรที่ดีนะคะเนี่ยตัวเนี้ยจุเยอะมากๆเลยแล้วตอนแรกค่ะถ้าใครสังเกตในอีพิโซดแรกๆใช่ไหมหน้าจอนี้ของเราค่ะมันจะมองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นไอเทมเดี๋ยวนะไม่ใช่ลังนี้สิตัวเองเอทำไมมีแค่กล่องนี้ไม่ใช่ต้องไม่ใช่กล่องนี้ค่ะเอาออกก่อนนี่ต้องเชื่อมไปยังกล่องใหญ่อันนี้กล่องใส่การแห่งความตายถ้าเราจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะก็คือเวลาที่เราตายค่ะมันก็จะมีข้อมูลมาให้ตายที่ไหนตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือถ้ามีใบขนาดนี้ค่ะก็หมายความว่าเราตายมาแล้วขนาดนี้นั่นเองตอนแรกค่ะถ้าใครสังเกตเนาะตรงนี้หน้าจอของพี่หมิวมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นค่ะมันจะมองเห็นแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะเราทำให้มันมองเห็นได้เต็มแล้วตอนแรกก็ไปหาข้อมูลค่ะว่าเราจะต้องเพิ่มมดGUI หรือว่าอะไรก็ได้เพื่อมาปรับ GUI scale ใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่นี่เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราพบว่าแค่เราลง Optify เพิ่มค่ะหรือว่าเป็นแบบ Mod Optify ก็ได้เราก็สามารถที่จะปรับได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้จอที่เราใช้ค่ะเป็นจอขนาด 4K เนาะถึงแม้เราจะไม่ได้อัดคลิป 4K ค่ะแต่ว่ามันเป็นจอใหญ่ดังนั้นถ้าใช้แบบ Minecraft ปกติค่ะมันก็จะเป็นแบบ scale auto แบบนี้ทีนี้พอมันเป็นสเกลออโต้ค่ะแล้วเราเปิดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่ะมันจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองพอลง Optify เสร็จค่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้เนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีแบบคูณ4คูณ5คูณ6คูณ7อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราสามารถปรับได้นั่นเองก็นี่โหไม่หายไปแต่ว่าอันนี้ค่ะจะเล็กลงนิดนึงแต่ถ้าอยากจะให้ใหญ่เพิ่มขึ้นก็เป็นคูณ8เนาะแต่ว่าคูณ8ค่ะชื่อข้างบนนี้จะหายไปนั่นเองแต่ว่าไอเทมในกล่องก็จะใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเราไม่อยากจะให้ชื่อหายเพราะว่าเผื่อบางคนต้องการที่จะคราฟตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบเห็นชื่อเนาะแล้วก็จะได้ทราบค่ะว่าจะคราฟยังไงนั่นเองคูณ6คูณ7โอเค ตอนนี้ค่ะพี่หมิวค่อนข้างถูกใจกับเนี่ยมากๆเลยก็คือเป็นขวานที่ทำจากออฟซิเดียนวิธีคราฟขวานออฟซิเดียนง่ายมากเนี่ยค่ะแค่นี้ก็จะได้ขวานออฟซิเดียนซึ่งเป็นขวานต่อสู้มาแล้วเป็นอะไรที่เราชอบมากค่ะเพราะว่าดาเมจอยู่ที่17ซึ่งเป็นดาเมจที่แบบสูงนะ Attack Speed ก็ไวด้วยก็คือตัดไม้ค่ะได้แบบสบายมากๆเลยโอเคเรามาบอกวิธีการคราฟลังกันก่อนลังเราได้ไปลองเอาลังต่างๆค่ะที่ชื่อว่าเครดเนี้ยมาวางดูแลในหมวดสร้างสรรค์ปรากฏว่าเรารู้สึกว่าลังจากมอนนี้ค่ะเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดคือแบบคราฟง่ายค่ะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยวิธีการคราฟอย่างแรกเราต้องการกล่องค่ะ4กล่องแล้วก็วูดเคสซิ่งก็ไม่ยากเห็นไหมก็ไม้อะไรค่ะที่เป็นวูดแล้วก็ไม้สติ๊กเนาะโอเคเรามาเริ่มคราฟกันเลยอย่างแรกค่ะก็วางไม้แพลงเนาะแล้ววางวูดตรงกลางตามด้วยไม้สติ๊กแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นวูดเคสซิ่งค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็วางไปตรงกลางแล้วตามด้วยอะไรเอ่ยดูสิตามด้วยกล่อง4กล่องแล้วก็ไม้แพลงกล่อง4กล่องได้เลยไม้แพลงอยู่ตรงนี้เนาะ
แล้วก็กล่องค่ะบริเวณมุมกล่องน่าจะเข้าอยู่ในเนี้ยผมเมื่อกี้เราคราบแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นกล่องเลยก็แปลว่ากล่องน่าจะมาอยู่ในนี้นั่นเองอยู่ไหนเอ้ยนี่ค่ะมันจะเข้าไปอยู่แบบในลังอัตโนมัติไงเราก็จะได้เป็นลังขนาดเล็กค่ะเมื่อเราเอาลังขนาดเล็กมาวางเนาะแล้วก็ใส่วอยคริสตัลบล็อกค่ะแล้วก็ไม้แพร้งเราก็จะได้เป็นลังขนาดกลางส่วนลังขนาดใหญ่ค่ะเราจะต้องใช้วอยคริสตัลที่ Empower มาแล้วซึ่งไม่มีเราก็วางไม้แพร้งตรงนี้เลยถามว่าวอยคริสตัลนี้สามารถหาได้ยังไงคำตอบเราจะต้องมีโคค่ะนี่มีโคเนาะแล้วก็เอาไปผ่านเครื่อง Atomic Reconstructor ค่ะเราจะเรียกมันว่าเครื่องเปลี่ยนอะตอมก็ได้หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ง่ายๆค่ะก็คือเครื่องเปลี่ยนพวกแร่ให้เป็นคริสตัลนั่นเองซับสวิตช์รอยยิงลำแสงเลเซอร์นี่เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้เป็นวอยคริสตัลนั่นเองโต๊ะคราฟเดี๋ยวนะโต๊ะคราฟนี้มีเรียบร้อยมันมีโต๊ะคราฟอีกโต๊ะนี่นะใช่ไหมเพราะว่านี้เราวางค้างไว้เรียบร้อยค่ะก็ไม่อยากจะรื้อออกมาเนาะคราฟใหม่ก็ได้มาคือตอนนี้ค่ะเราเพิ่งจัดบ้านเสร็จไงเรายังจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็คือยังงงๆอยู่นั่นเองเอาวอยคริสตัลค่ะมาคราฟ9ช่องก็จะได้อัดบล็อกเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราวางอย่างเงี้ยใน4มุมค่ะนี่เราก็จะได้เป็นลังเก็บของขนาดกลางถามว่าความจุนี้เยอะไหมเยอะมากๆค่ะเนี่ย1หน้าแล้วก็อีกที่1ค่ะ2หน้าถ้าเป็นลังเก็บของขนาดใหญ่ก็จะมี3หน้านั่นเองโอ้โหจุได้แบบเยอะมากกดคลิกเมาส์ตรงกลางค่ะก็จะเป็นการจัดไอเทมในลังนั่นเองเนี่ยเห็นว่าโอ้โหจุของได้เยอะจนบางทีค่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะหาไอเทมไม่เจอเพราะว่าจุได้เยอะเกินไปนั่นเองไม้เอาไม้เก็บในนี้ดีกว่าโอเคเก็บไว้ให้เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแร่หายทำไงได้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเนาะแร่ก็หายไปละวางไปเลยเก็บคืนด้วยค่ะมอดแพคพังแล้วทำให้แร่หายนี่คือเป็นเรื่องปกติมากค่ะเริ่มเคยชินแล้วเพราะว่าเนี่ยก็รอบ2แล้วทำให้แร่ของเราค่ะหายเลยจากที่ตอนแรกมีแร่เยอะๆเผาไว้เป็นบล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ค่ะก็ต้องมานั่งหาแร่ใหม่ชีวิตน่าสงสารมากตอนแรกเราจะต้องพกสมุดเควสใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่ต้องพกสมุดเควสแล้วเพราะเราได้ไปตั้งค่าการคอนโทรลค่ะโดยที่ให้ Open Quest เนี่ยเป็นตัวคิวนั่นหมายความว่าเราแค่กดคิวค่ะเราก็สามารถที่จะมาหน้าเควสได้แล้วโอ้โหวันนี้ค่ะเราจะมาเลี้ยงสัตว์กันแล้วเราก็จะทำกับดักสัตว์ด้วยเนาะอย่างแรกเอาอิมมอรัลก่อนจากนั้นก็ไปที่ตลาดซื้อไข่สปอนค่ะถึงแม้ว่าเราจะได้ไข่สปอนจากการทำเควสก็คือเควสนี้นั่นเองแต่ทีนี้เราก็สามารถที่จะซื้อไข่สปอนเพิ่มเติมได้ค่ะโดยการมาที่ตลาดนั่นเองเราอยากได้ไข่สปอนของไก่โอเคราคา4เอมเมอรัลเอาสัก6ตัวเรียบร้อยค่ะสปอนวิลเลจเจอร์ไม่แน่ใจว่าในตลาดมีขายหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะมีเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นไข่สปอนของสัตว์นั่นเองกระต่ายซื้ออะไรเพิ่มดีนะอย่างน้อยซื้อให้มันเป็นคู่ดีกว่าเนาะกระต่ายไม่ซื้อค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เควสนี้หมาไม่เอาสิ่งที่เราได้มาแล้วคือหมูม้าแกะแล้วก็วิลเลจเจอร์นั่นเองวัวยังไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังทำเควสไม่เสร็จแกโอเคซื้อให้เป็นคู่เนาะหมูเป็นคู่ด้วยเรียบร้อยทีนี้หาที่เลี้ยงสัตว์ชั่วคราวก่อนตรงไหนก็ได้เราจะเลี้ยงไว้สักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้นั่นเองตรงนี้แล้วกันมีพื้นที่ก็ตรงนี้แหละคือเราทราบข้อมูลค่ะเพราะว่าเราได้หาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วเราเพราะว่ามันมีเครื่องแบบฆ่าสัตว์อัตโนมัติก็มีเครื่องผสมพันธุ์สัตว์อัตโนมัติก็มีก็คือสามารถที่จะทำเป็นอัตโนมัติได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ค่ะเราก็คงยังไม่ทำหรอกเพราะว่าเราอยากจะดูก่อนว่าเควสที่เขาจะให้เราทำต่อไปนั้นมีเควสพวกนี้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่ถ้ามีเนาะยังไงเราก็ทำแน่นอนก็คือจะพวกแบบอัตโนมัติน่ะแบบผสมพันธุ์สัตว์อัตโนมัติก็คือออโต้บรีดดิ้งนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นออโต้บรีดเดอร์ก็ได้ผสมพันธุ์สัตว์อัตโนมัติฆ่าสัตว์อัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยแกะ2ตัวเรียบร้อยม้าไม่ต้องหมู2ตัวแล้วก็วิลเลจเจอร์เหรอมี1วิลเลจเจอร์เท่านั้นแหละค่ะอุ๊ยน่ารักดีนะหวัดดีอาชีพเป็นโอ้โหแลกของได้เอ๊ะตอนแรกเรานึกข่าวว่าจะมีแค่วิลเลจเจอร์ปกติใช่ไหมแต่ที่เราเห็นนี้มันคือแบบเป็นวิลเลจเจอร์ที่มาจากมอดแน่นอนค่ะก็แมชชีนิสต์ก็เป็นแบบช่างใช่ไหมเป็นสายช่างเราสามารถที่จะเอาโคโคกมาแลกเป็นเอมเมอรัลแล้วสามารถที่จะเอาเอมเมอรัลค่ะมาแลกเป็นเอนจิเนียร์แฮมเมอร์ได้โอ้ก็น่าสนใจนะแต่นี้ค่ะก็คราบไม่ยากเท่าไหร่ค้อนตัวนี้ใช้แค่เหล็กกับสตริงก็สามารถคราบได้น่าสนใจว่าแต่เขาจะผสมพันธุ์กันยังไงนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะรู้เหมือนกันค่ะเลี้ยงไก่ด้วยไก่เอาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่ได้ทางสุดแล้วเนาะดังนั้นเลี้ยงไก่ตรงนี้แล้วกันค่ะจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงไก่เพราะว่าเราต้องการไข่ไก่เอามาเพื่อทำเควสนั่นเองเรามีฮอปเปอร์แล้วเลี้ยงไก่ไม่ยากเอาแบบนี้เลยวางแบบนี้ค่ะขุดออกแล้วก็ตอกไก่ลงไปเลี้ยง6ตัวนี่แหละน่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องการไข่ไก่แค่20ฟองเองเนาะเลี้ยงแค่นั้นก็พอแล้วโอเคเลี้ยงไก่เรียบร้อยทีนี้เควสอย่างอื่นมีแครอททองคำมีปลากระดูกไม่ยากเท่าไหร่แต่เนื้อวัวยังไม่มีแล้วก็ไข่20ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาค่ะคือหาปลากับหาเนื้อวัวนั่นเองเรามีไอเทมชนิดหนึ่งที่เราได้มาเป็นของรางวัล นั่นก็คือกราวแท็บวันนี้แหละค่ะเราจะเริ่มต้นในการดักสัตว์และก็คือเราคงไม่ฆ่าวัวที่เราเลี้ยงหรอกแล้วเราก็คงไม่ขยายพันธุ์เพิ่มดังนั้นเราจะเลือกดักสัตว์แล้วกันค่ะกราวแท็บนี้อยู่ไหนต้องหาก่อนค่ะไอเทมเริ่มหายากแล้วเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ในรังเดียวแต่ก็หายากเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาดินสกปรกค่ะมาทำให้สะอาดเพราะว่าเราต้องการสีดหญ้าด้วยนั่นเองเราจะได้บอกหญ้าเนาะทีนี้ก็มาเอาดินมาร่อนก่อนค่ะเราต้องการสีดหญ้าการหาซีดหญ้าก็ไม่ยากหาได้จากการเอาดินมาร่อนนั่นเองนี่ไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการโอกาสรอบ 7% ก็จำเป็นต้องใช้ไม่อย่างนั้นเราก็จะหาหญ้าไม่ได้แต่วิธีการหาหญ้าที่จำได้ค่ะที่เคยหาข้อมูลดูเราจะต้องใช้แอปเปิ้ลทองคำแต่ว่าการหาแอปเปิลทองคำนั้นเราจะต้องไปหาเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคราฟไม่ได้ไม่สามารถที่จะคราฟแอปเปิลทองคำได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรก็เลยทำให้เราไม่มีแบบบล็อกหญ้านั่นเองส่วนวิธีหาบล็อกหญ้าใช่ไหมวิธีอื่นค่ะเราก็ยังไม่พบเพราะว่าก็คือเนี่ยที่เขาบอกมาก็คือการเอาเจ้าแอปเปิลทองคำค่ะมาใช้นั่นเองเราถึงจะได้เป็นบล็อกหญ้าแต่นี้แอปเปิลทองคำมันไม่สามารถคราฟได้อะเราเคยลองคราฟดูแล้วค่ะไม่สามารถคราฟได้ก็เลยนั่นแหละจะหาบล็อกหญ้ายังไงนะเพราะว่าการวางกับดักสัตว์บกนี่ค่ะเราจะต้องใช้บล็อกหญ้าไงเราก็ดูก่อนว่าซีดที่เราได้มานั้นซีดนี้ค่ะจะเอาไปทำเป็นบล็อกหญ้าได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ถือว่าได้แต่ถ้ามันเป็นหญ้าแบบเป็นต้นนี้ก็คือจบค่ะดักสัตว์อาจจะไม่ได้ก็ได้ตรงนี้แล้วกันเนาะวางเป็นพื้นที่3คูณ3จากนั้นวางลงไปนี่เรียบร้อยถ้าเราได้หญ้ามาอย่างนี้ค่ะก็สบายเลยหวังว่าจะเขาจะลามได้นะตัวเองถ้าลามไม่ได้นี่อาจจะเกิดปัญหาอีกวางดินมาค่ะขอให้เขาลามให้ได้เนาะ
แล้วจากนั้นเราก็วางกราวแท็บนี่แล้วเราก็ต้องเอาเหยื่อล่อมาด้วยเหยื่อล่อหาไม่ยากค่ะเพียงแค่เอาพืชผักไปผ่านเครื่องเพรสเซอร์เราก็จะได้เหยื่อล่อมาแล้วเรามีเหยื่อล่ออยู่ในนี้ไม่เอ่ยน่าจะมีนะจำได้ค่ะว่ามีอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีก็เอาถั่วซอยบีนนี้ใช้ได้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจอันนี้เหยื่อล่อค่ะได้มามีอยู่เนาะเราไม่แน่ใจว่าพืชชนิดไหนจะได้เป็นเหยื่อล่อบ้างก็ต้องเอาไปดูค่ะมาไปยังเครื่องเพรสเซอร์ค่ะเครื่องเพรสเซอร์เป็นเครื่องใน Mod Pam Harvest Craft ซึ่งเป็นเครื่องที่เราไม่ต้องคราฟเองในที่นี้เพราะว่าเราได้มาเป็นของรางวัล นั่นเองลองใส่ดูสิถ้าเราใส่ใบชาเราจะได้เป็นเหยื่อล่อไหมเอ่ยได้ค่ะก็จะได้เป็นเกรนเบดนั่นเองก็เป็นเหยื่อล่อในชนิดของธัญพืชเนาะก็ใช้ได้ถ้าเราใส่ถั่วล่ะถั่วเหลืองเราจะได้เป็นเหยื่อล่อไหมเอ่ยต้องลองใส่ดูค่ะบางอย่างใส่ได้บางอย่างใส่ไม่ได้ได้เหมือนกันก็เป็นในชนิดของธัญพืชเหมือนกันเนาะข้าวไม่สามารถเอาใส่ได้โอเคทราบแล้วค่ะเราก็จะได้เหยื่อล่อมานั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นให้หญ้าลามคือถ้าเขาไม่ลามนี่ค่ะบอกเลยนะแย่แน่ๆเราต้องลุ้นให้เขาลามไม่ว่ายังไงต้องลามให้ได้นะตัวเองตอนนั้นก็ใส่เหยื่อล่อไปที่กราวแท็บค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็รอแต่ถ้ายามไม่ลามก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาดินค่ะไปร่อนเพิ่มนั่นเองก็น่าจะใช้ได้แล้วเอาดินสกปรกมาคาดด้วยโฮค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบรวมกันหลายชนิดก็คือมีทั้งดาบมีทั้งพิกแอ็กมีทั้งขวานมีทั้งโชเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบในอันเดียวไม่ต้องแบกของเยอะเป็นอะไรที่เหมาะกับพี่หมิวมากเพราะว่าเราชอบพกของอย่างอื่นในตัวเยอะเนาะดังนั้นถ้าเรามีแบบเครื่องไม้เครื่องมือแบบรวมกันได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเอาดินไปร่อนเลยบล็อกหญ้ามีอีกไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรค่ะก็ร่อนไปเรื่อยๆพอทำกับดักสัตว์บกเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมาทำกับดักสัตว์น้ำก็นี่ค่ะมี2 อย่าง Ground Trap กับ Water Trap Water Trap เป็นกับดักสัตว์น้ำแต่ถ้าจะทำกับดักนี้ตกปลาไม่ง่ายกว่าเหรอคือเราแค่ต้องการปลาเองนะเพราะว่าในการที่เราจะดักสัตว์น้ำค่ะเหยื่อล่อมันก็จะต้องเป็นปลาด้วยไงดังนั้นการตกปลาเองน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะง่ายกว่าอุ้ยเบ็ดตกปลาก็มีนะเนี่ยที่เป็นแบบมอสเนาะน่าสนใจมากๆเลยเอ๊ะไม่ยากนะเนี่ยการครับเบ็ดตกปลาที่ใช้เรสโตนฟลักไม่ยากค่ะน่าจะคราฟได้มีความคิดว่าจะคราฟได้เอเครื่องนี้เรายังไม่มีโอ้โหยังไม่มีเนาะอันที่จริงเบ็ดตกปลาธรรมดาธรรมดาก่อนก็ได้อย่าพึ่งไปถึงขั้นนั้นเลยเราต้องการปลาแปดถ้าเบ็ดตกปลาธรรมดามันก็แค่นี้แล้วกว่าเราจะตกได้ตั้ง8ตัวใช่ไหมไหนเอ่ยแมวเนี่ยต้องการปลาแปดโอเคไม่เป็นไรค่ะดังนั้นเบ็ดตกปลาธรรมดาธรรมดาก่อนก็ได้ถ้าต้องการแค่8ตัวก็คงไม่ยากเท่าไหร่เนาะรับไม้สติ๊กมาแล้วก็วางสตริงเรียบร้อยค่ะก็จะได้เบ็ดตกปลามาแล้วถามว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนตกปลาตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำถังใส่น้ำมา1ถังไปตักน้ำมาหน่อยแล้วตักน้ำมาแล้วตอนนี้ค่ะอย่างที่ทราบเราไม่ร้อนไม่หนาวอีกต่อไปเพราะว่าเรามีแผ่นควบคุมอุณหภูมิอยู่ในร่างกายนั่นเองหลังจากที่เราแบบมีกระติกน้ำอัตโนมัติที่เราสามารถบริโภคได้ตลอดเวลาแล้วเราก็มีแผ่นควบคุมอุณหภูมิอยู่ในร่างกายกระติกน้ำอัตโนมัติที่สามารถบริโภคน้ำได้ตลอดเวลามีคนถามมาเรื่อยๆค่ะว่าทำไมเราไม่ทำน้ำอินฟินิตี้คำตอบคือในมอดนี้ค่ะไม่สามารถทำน้ำอินฟินิตี้ได้นั่นเองก็คือเนี่ยเราจะต้องแบบวางน้ำอะค่ะทั้ง4ถังถ้าเราต้องการให้น้ำ4บล็อกเนี่ยเป็นน้ำอินฟินิตี้เนาะเราก็ต้องวางน้ำทั้ง4ถังเลยทำไมเรารู้สึกว่ามันตกปลาไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรอดูค่ะว่าจะตกได้หรือเปล่า8ตัวนะ
จะตกได้ไหมนะตกได้ค่ะเมื่อกี้ได้มาแว็บหนึ่งแล้วไหนนี่ไงโอ้โหแย่แล้วสิคือถ้าได้ปลาแบบนี้ค่ะแปลว่าเราได้ปลาในมอดแปมพาวิทครับอ๋อนี่เราสามารถเอามาวางอย่างนี้ค่ะเพื่อให้เป็นปลาแบบปกติได้โอเครอหญ้าลามไปด้วยรอไข่ไก่ไปด้วยโอ้โหส่วนแครอททองคำนี้บอกเลยว่าไม่ยากสบายอยู่แล้วค่ะเอาโบนมิลเร่งการโตของแครอทก็ได้แล้วอุ๊ยเร็วไปนานพลาดเลยโอ้โหหญ้าก็ลามไม่ได้นะเนี่ยแต่ต้องรอให้รอบนี้ก่อนค่ะวางเบ็ดตกปลาใหม่ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนความหนาวอีกต่อไปเพราะว่านี่มีแผ่นควบคุมอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีกระติกน้ำค่ะที่เราสามารถพกน้ำดื่มแบบอัตโนมัติได้ตอนนี้สิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องความหิวนั่นเองชีวิตเริ่มสบายขึ้นมานิดนึงแล้วเมื่อกี้เหมือนมาแวบๆแต่ไม่เห็นคือเบ็ดมันลอยมันก็จับจังหวะยากเหมือนกันค่ะจับจังหวะยากเนาะคือเมื่อเราค่ะสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้แบบง่ายๆและในอนาคตค่ะเราก็สามารถที่จะตะลุยเควสได้แบบรัวๆเลยไงตอนนี้คือเรายังรู้สึกค่ะว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องทำก่อนนะเพื่อให้เราสามารถเอาชีวิตรอดในโลกแห้งแล้งแห่งนี้ได้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราทำแบบเยอะๆและคราวนี้ค่ะก็ตะลุยเควสได้อย่างสบายเลยแหละจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องร้อนตายหนาวตายหิวตายอีกแล้วก็เป็นอะไรที่ดีค่ะตกปลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้8ตัวเองนั่นแหละรู้แล้วค่ะว่าทำไมเราถึงตกปลาแล้วเราแบบตกไม่ได้เพราะว่าเสียงที่เราได้ยินค่ะมันเป็นเสียงปลากระโดดนั่นเองคือมันไม่ใช่เสียงปลากินเบ็ดค่ะมันแค่แบบมีปลามากระโดดใกล้ๆพอเราได้ยินเสียงปลากระโดดค่ะเราก็เลยแบบรีบดึงเบ็ดเนาะก็เลยไม่ได้นั่นเองมีปลาเพิร์ชโอเคปลาซาร์ดีนแมงกะพรุนถ้าแมงกะพรุนเราน่าจะได้สลามบอลค่ะปลาหมึกไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีปลาต่างๆค่ะมอสแพมพาวิทครับเป็นมอสที่มีปลาหลากหลายชนิดเหมือนกันขออีก1ตัวสุดท้ายกำลังรออยู่อุ๊ยไม่ใช่โอ้โหนึกว่าดึงเบ็ดแล้วโอ้โหเนี่ยแหละค่ะความยากในการจับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องการอีกแค่1ตัวเอ้ยนี่ไงได้แล้วนี่เอ้ย7อีก1ตัวค่ะอีก1ตัวเพราะเราต้องการ8ฮึสมุดเอนชานเหรอโอ้โหเอนชานเบดออฟอัทรพอดระดับ4ตกปลาได้สมุดเอนชานโอเคค่ะดี เอาไว้ตีมังมุมอะไรอย่างงี้ไงอุ๊ยเมื่อกี้ก็ดึงเบ็ดแล้วนี่ไม่ใช่เหรอได้ปลาตัวสุดท้ายมาแล้วค่ะเรียบร้อย8ตัวเควส complete โอเคงั้นแปลว่าตอนนี้เราก็จะได้ไข่แมวรับรางวัลค่ะได้มาแล้วไข่แมวแต่ว่าคงไม่มีปลาในการจับแมวมั้งดังนั้นเก็บแมวไว้ก่อนก็ได้ปลาแค่8น่าจะไม่พอในการจับแมวค่ะส่วนปลาหมึกที่เราได้มานี้เอาไปย่างก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรต่อมาก็กระต่ายบนมิวอยู่ไหนนี่แครอทกับบนมิวค่ะในการสำเร็จเควสไข่กระต่ายนั้นเราต้องการ5โกลเด้นแครอทนี่ค่ะมาเลยเอาอีกนิดเผื่อไว้ด้วย17เยอะมากๆจากนั้นก็ทองโกลเด้นแครอทเขาใช้ทองแบบไหนในการคราฟอะทองแบบนักเก็ตหรือว่าทองแบบอิงเกิตอ๋อได้แล้วค่ะแบบนี้นั่นเองต้องการ5ใช่ไหมได้แล้วก็ปึ๊บวางอย่างนี้เรียบร้อยค่ะเควสคอมพลีทรับเลยไข่กระต่ายกระดูก20เนื้อวัว20แล้วก็ไข่20กระดูก20ไม่ยากเอากระดูกมาเข้าตัวก็น่าจะได้แล้วยังไงเราก็น่าจะมีกระดูกเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพูดว่ามีเยอะนี้ไม่มีเลยนะคะเนี่ยกระดูก
ไม่มีเลยอ่ะมีอยู่แค่14เองอ้าวไงงั้นส่วนใหญ่ที่เรามีมักจะเป็นโบนมิลไม่ใช่กระดูกไงเพราะว่ากระดูกมันต้องได้จากการฆ่าพวกม็อบพวกมอนเตอร์แต่ว่าโบนมิลนี่ค่ะเราได้จากการร่อนแร่ดังนั้นเราก็คงไม่มีกระดูกเยอะเพียงพอมั้งอาจจะมีอยู่ในรังอีก7โอ้โห21พอดีเลยใช่ไหมก็นี่ค่ะเควสตรงนี้คอมพลีทและเหลือแค่เนื้อวัวเราก็ลุ้นแหละว่าเนื้อวัวเราจะได้จากการวางกับดักสัตว์น่ะหรือย่าอีก1บล็อกต้องรอเพิ่มเติมค่ะใครมี16บวก8เอ๊ะทำไมได้ขนไก่ด้วยไก่ตายเหรอไม่น่าจะตายนะแต่ว่าได้ขนไก่ค่ะงงเหมือนกันก็คือขนนกนั่นเองเวทคอมพลีทเรียบร้อยรับรางวัลวัว1ตัวได้วัวมาแล้วมาอยู่ในนี้เลยตัวเองนั่นแหละมีกระต่ายด้วยนะกระต่ายไม่เอาเก็บกระต่ายไว้ก่อนเควสคอมพลีทแล้วเนาะเหลือแค่เนี่ยค่ะตัวสุดท้ายหมาก็คือพูดตามความจริงนะคะเรามีตลาดเนี่ยหมาไปซื้อมาจากตลาดก็ได้ไม่ต้องมานั่งทำเควสพวกนี้หรอกใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องทำนะยังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นเควสมาค่ะก็เลยจำเป็นต้องทำนั่นเองเนื้อวัวสินะตั้ง20แน่ถามว่ามีวิธีที่เราจะได้เนื้อวัวรวดเร็วไหมมีค่ะเพราะเรามีเอมเมอรัลเยอะเราจัดได้แบบ20สบายๆคำตอบก็คือไปที่ตลาดอันนี้คือแบบรัดเลยใช่ไหมมาหาหน้าวัวนั่นแหละแล้วก็ใส่เอมเมอรัลมี5อันนี้ค่ะเสกวัวออกมาแล้วก็ค่ะวิธีเนี้ยไวมากๆอยากได้ไว้ที่ว่าได้นั่นแหละโอ้โหขวานออฟซิเดียนนี่มันแบบสุดๆได้มา11แล้วอ่ะเห็นวะแป๊บเดียวค่ะได้เนื้อวัวมา11แล้วแต่ถามว่าเปลืองเอมเมอรัลไหมก็เปลืองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็หาเอมเมอรัลได้เรื่อยๆนั่นแหละใช่ไหมวิธีที่แบบไวมากๆเอาเอมเมอรัลมาตลาดจับจ่ายซื้อขายเลยค่ะสบาย1 2 3 4ถ้าใช้หอกล่ะหอกก็ได้แต่ขวานนี้ไวกว่าได้เท่าไหร่ละ17เห็นมั้ยไวไวไหนอีกตัวหนึ่งไว้ล่าซะดีๆจะวัวน้อยมีความสุขมากโอ้โห18ค่ะไวมากๆซื้อปุ๊บมาฆ่าทันทีเควสคอมพลีทแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าไม่เลือกวิธีการเป้าหมายคือเพื่อให้เควสสำเร็จไงไม่เลือกวิธีการจัดไปเลยยี่สิบเอ็ดเควสคอมพลีทนานได้หมามาแล้วโอ้โหไวเวอร์วิธีนี้ไวๆค่ะมานี่หมาน่ารักพี่หมิวชอบหมาเอากระดูกมาเลยเอากระดูกมาให้หมาเป็นหมาของเราเรียบร้อยเดี๋ยวอย่าไปใกล้ไฟถอยก่อนถอยน้อยวิธีเปลี่ยนสีปลอกคอหมาก็ไม่ยากค่ะเอาได้อะไรอย่างเงี้ยมาชี้ที่หมานี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีปลอกคอหมาได้แล้วถ้าลาพิษค่ะก็คือสีฟ้านั่นเองก็เป็นแบบสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินค่ะก็ใช้ได้เอมเมอรัลเหลืออยู่แค่นี้เหรอเก็บคืนก่อนเอมเมอรัลน่าจะเหลือเยอะกว่านี้เนาะแต่ถ้าเหลืออยู่แค่นั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวร่อนแร่ไปเรื่อยๆก็ได้นั่นเองเขาก็น่าจะมาเรื่อยๆแหละเอมเมอรัลไม่มีปัญหาอะไรส่วนเพชรเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่2กองเก็บคืนนี่งานเราก็ได้หมามาแล้วเควสในส่วนนี้ค่ะก็คอมพลีท 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะเนี่ยเควสพวกนี้ค่ะมันมีคูลดาวน์ด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถทำเควสแบบซ้ำๆได้นี่ไงคอมพลีทไปแล้วค่ะแต่ว่าพอมันมีคูลดาวน์หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาบล็อกเอมเมอรัลมาทำเควสวิลเลจเจอร์ได้หนึ่งรอบโอ้โหใช่แล้วนี่ไงเห็นไหมนี่ค่ะมันขึ้นว่าอินคอมพลีทแต่ในความจริงอ่ะมันคอมพลีทไปแล้วเพราะว่ามันติดคูลดาวน์ก็คือเมื่อผ่านไปอีก1ชั่วโมงค่ะเราก็สามารถที่จะทำเควสเพื่อเอาแมวมาได้อีก1ตัว
ผ่านไปอีก1ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะทำเควสเพื่อเอาหมามาได้อีก1ตัวโอ้โหง่ายมากๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถหาวิลเลจเจอร์ได้แบบเรื่อยๆเลยสิใช่แล้วค่ะอ้อหน้านี้มีครูดาวคือปกติเควสมันจะไม่มีครูดาวใช่ไหมแต่เควสเนี่ยมีครูดาวแต่ถามว่าเราจะทำไหมว้ายไปซื้อที่ตลาดง่ายกว่าแต่ถามว่ามีเควสอะไรน่าสนใจบ้างก็อย่างเช่นวิลเลจเจอร์อะไรอย่างงี้ค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะโอ้โหมีครูดาวสินะใช้ได้เลยค่ะส่วนกราวแท็บค่ะเราก็มั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วแหละก็คือวางบล็อกหญ้าค่ะแค่ประมาณสัก 4-5 บล็อกอ่ะก็ใช้ได้แล้วแต่นี้ค่ะเราวางแบบรอบนี้เลยก็คือหลักการถูกต้องแต่เราก็ยังไม่ได้เนื้อสัตว์มาก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่ามันจะใช้ได้ไหมคือถ้าไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเวลาที่เราดักสัตว์แบบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านั่นเองก็คือเนี่ยค่ะรอมาตั้งสักพักแล้วยังไม่เห็นได้เลยเนาะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เกิดพายุทะเลทรายอีกแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ